เงินเฟ้อตัวเลขกรอบเงินเฟ้อเข้าใจว่านัดกันแล้วระหว่างคุณพิชัยชุนหวชิระท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังนัดกันเลยเหรอนัดกันนะคะกับทางผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธเขามีกำหนดการประชุมร่วมกันนะคะก็คือ29ตุลาคมนี้ผู้ว่าน่าจะมาน่าจะมาไม่เหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วผู้ว่าติดธุระอันนี้เป็นเพราะอะไรเขาบอกเขาติดธุระด้วยความที่จังหวะช่วงนั้นกับช่วงนี้มันไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้อาจจะว่างขึ้นว่างขึ้นผู้ว่าอาจจะเป็นรายงานจากทางกระทรวงการคลังนะคะบอกว่ามีกำหนดการจะประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังส่งสัญญาณว่าอยากจะให้มีการปรับจากปัจจุบันที่กำหนดไว้ 1-3% ซึ่งทางแบงก์ชาติเนี่ยก็ต้องการยืนกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อไว้เท่าเดิมทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะ16ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของแบงก์ชาติซึ่งท่านเป็นเลขากนง.นะฮะท่านก็คุณศักภพพัญญานุกูลท่านก็บอกว่าการปรับกรอบการปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยแบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังก็จะมีการหารือกันอีกครั้งเป้าหมายหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลเงินเฟ้อในระยะยาวดูแลความผันผวนของเงินเฟ้อซึ่งความผันผวนของเงินเฟ้อไทยเนี่ยปัจจัยหลักๆก็มาจากด้านอุปทานครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกค่อนข้างมากดังนั้นกรอบเงินเฟ้อที่ดีอ่ะควรจะมีความยืดหยุ่นและสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญก็คือเงินเฟ้อไม่ควรจะสูงจนเกินไปใช่นะครับคือกรอบเงินเฟ้อเท่าที่ผมมีตัวเลขนะเข้าใจว่าแบงก์ชาติเขาต้องการอยู่ที่ประมาณสัก 1-2% ค่ะแต่ถ้าเราดูเงินเฟ้อจนถึงเดือนนี้ตัวเลขโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมฮะอยู่ที่ประมาณ 0.75%แปลว่ายังไม่เข้ากรอบเงินเฟ้อคำถามคืออย่างนี้ที่ผมอยากจะถามเหมือนกันเราตั้งกรอบเงินเฟ้อเพื่อให้มันหลุดกรอบหรือให้มันอยู่ในกรอบถ้าเราตั้งต้องการหลุดอยู่ในกรอบเนี่ยผมเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะธันวาคมกนง.ลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะ 1.25 ฮะเพราะอะไรฮะถ้าคุณลดดอกเบี้ย 1.25 เนี่ยแน่นอนมันจะมีความผันผวนจากปัจจัยจากต่างประเทศที่ทำให้เงินเฟ้อมันผันแปรแต่มันพิสูจน์แล้วไม่ใช่เหรอครับภาวะสงครามตอนนี้ก็เกิดขึ้นนะครับเงินเฟ้อก็ยังอยู่เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าต้องการอยู่ในกรอบเงินเฟ้อธันวาคมลดอีกครั้งผมเชื่อเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง1ค่ะเป็น 1-2 และก็จะอยู่ในกรอบเงินเฟ้อนะครับไม่รู้จะเรียกร้องได้จะทำได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันจะส่งผลดีเพราะอะไรผมมาดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยการที่กนง.ลดดอกเบี้ยเนี่ย 0.25 เนี่ยสิ่งที่เราเห็นอิมแพคชัดเจนคือธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และมีการทำตัวเลขมาแล้วครับท่านผู้ชมฮะจะทำให้ภาระหนี้และจะทำให้หนี้ลดลงระดับหลายพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลดลงอีกครั้งแน่นอนผมเข้าใจหมดอะคือธนาคารไทยเขาอาจจะบอกว่ามันจะเหมือนเป็นเทรนด์มันก็แปลว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีสิถ้ามันลดลงติดต่อกันแต่นี้เราเว้นช่วงและในต่างประเทศผมย้ำนะในธนาคารกลางใหญ่ๆทั่วโลกก็ลดดอกเบี้ยเหมือนกันเยอะกว่าเราด้วยสหรัฐจีนมีประเทศไหนไม่ลดดีกว่าเอาอย่างนี้นะก็คือดูวัดกันอย่างนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงก็คือในส่วนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐต้นเดือนหน้า นะมันก็น่าจะมีความชัดเจนทั้งเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจอะไรด้วยนะคะ